สวัสดีครับชาวใบกระทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกันแล้วเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าหนีงานหลบงานไปขอไปด้วยนะครับไม่ได้แจ้งล่วงหน้าคิดว่าจะกลับมาทันนะครับมีธุระเร่งด่วนแต่สุดท้ายมันก็ค่ำมืดกันเสียก่อนตั้งใจจะมาอัดคลิปเรื่องของการทำศาลากลางน้ำตรงนี้ให้เพื่อนๆได้ชมช่วงเที่ยงก็สุดท้ายไม่ได้ทำบินนะครับแหมทำไมชีวิตมันเรียกว่าวางแผนการเกณฑ์อะไรลำบากเหลือเกินนะครับในช่วงนี้ใกล้ๆปีใหม่กันเนาะเดี๋ยววันนี้นะฮะจุ่มกันมาเราจะคุยถึงฟรานเชสโกบัญญาย่าความสำเร็จของแชมป์โลกคนนี้จากดูคาติแต่เป็นหนึ่งในนะครับเหตุผลนะครับที่จะนำมาเล่าจะไม่ได้แบบว่าเล่ากันทั้งหมดนะฮะถ้าจะทำแบบนั้นก็คงจะยืดยาวกันเดี๋ยวซอยๆเป็นคลิปกันดีกว่าวันนี้เราจะคุยถึงบุคคลนะครับที่มีส่วนสำคัญอีกคนนึงนะฮะสำคัญมากมากแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะพอสมควรเลยแหละนะครับที่มีส่วนที่จะผลักดันทำให้เปโก้นั้นประสบความสำเร็จถึงการแชมป์โลกได้นะฮะนั่นก็คือเคซี่สโตนเนอร์นะครับเราจะได้เห็นตำนานแชมป์โลกนะครับตำนานแชมป์โลกคนหนึ่งของดูคาติด้วยเนี่ยนะฮะนักแข่ง อดีตนักแข่งนะครับนะฮะตำนานหมายเลข27ของออสเตรเลียเนี่ยสโตนเนอร์มาสนิทกับเปโก้นะครับช่วงหลังๆเราจะได้เห็นสโตนเนอร์เข้ามาในพิทของทางเปโก้ของทางดูคาติกันบ่อยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้ามานะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะครับถ้าทุกคนจะสังเกตนะแต่ในปีนี้โดยเฉพาะในช่วงเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับที่จะลุ้นแชมป์โลกกันจริงๆเนี่ยสโตนเนอร์ก็จะเข้ามาให้กำลังใจมาให้ข้อแนะนำซึ่งเขาทั้งสองคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างแน่นอนว่า เป็นแชมป์โลกของดูคาติทั้งคู่นะครับ15ปีนะอีกคนนึงเป็นปี2007อีกคนนึงเป็นปี2022แต่ก็จะมีตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอนะฮะหลักๆที่เรียกว่าอยู่ในเหตุการณ์ความสำเร็จของทั้งคู่แล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลโดยตรงอยู่แล้วล่ะกลับความสำเร็จในปีนี้นั่นก็คือครูชิปของทางเปโก้นะฮะซึ่งหัวหน้าทีมคนนี้แกก็เป็นหัวหน้าทีมของสโตนเนอร์ด้วยโอ้ก็ไม่ธรรมดานะฮะครูชิปคนนั้นก็คือคริสเตียนนะครับกาบารินี่นะฮะก็ทำงานเป็นหัวหน้าทีมให้กับสโตนเนอร์ในปี2007แล้วก็ย้ายมาทำงานกับโซนเนอร์โซนเนอร์ก็ย้ายมา Honda ในปี2011ก็ย้ายมานะฮะย้ายมาทำงานร่วมกันที่ Honda ด้วยแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นแชมป์โลกกับโซนเนอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าทีละคนทีละคนทีละซีนดีกว่าจะได้ไม่งงกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่าเรื่องราวของทางครูชิปคนนี้กันดีกว่านะฮะกาบาลินี่เนี่ยนะฮะแกก็เป็นหัวหน้าทีมของทางโซนเนอร์นะครับในปี2007หลังนั้นก็อยู่กันยาวละนะฮะแล้วทีนี้สโตนเนอร์ก็ย้ายไปเรปโซนด้าในปี2011ใช่ไหมแกก็ย้ายตามสโตนเนอร์ไปด้วยครับปกติมันย้ายไม่ได้ในช่วงหลังๆมาเนี่ยแต่ตอนนั้นก็คืออาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรเหมือนกับยุคนี้ใช่ไหมครับก็ย้ายไปในปี2011ปีแรกนะครับของสโตนเนอร์ไปอยู่กับฮอนด้าเป็นแชมป์โลกอีกฮะแล้วทีนี้ก็ย้ายกลับมาดูคาติอีกครั้งนึงในปี2018ก็คือตอนนั้นย้ายมาประกบคู่นะฮะมาทำงานร่วมกับทางโรเลนโซฮอร์เฮโรเลนโซนั้นย้ายมาในปี2017นั้นย้ายมาอยู่กับดูคาตินะครับแต่2018ก็ได้ครูชิปคนใหม่มาใช่ไหมฮะก็พอ2018นั้นอยู่กับโรเลนโซนะฮะเป็นปีสุดท้ายโรเลนโซก็ไม่ได้ไปต่อใช่ไหมเขาก็ยังทำงานอยู่ที่นั่นแล้วทีนี้ก็มาเป็นครูชิปของทางฟรานเชสโกบัญญาย่าก็คือในปีที่แล้วนะครับนะฮะก็ได้มาร่วมงานกันตรงนี้ ทีนี้นะครับแกก็เลยถูกถามนะว่าการทำงานของนักแข่งทั้งคู่เนี่ยนะครับในฐานะของคนที่ประสบความสำเร็จในฐานะของหัวหน้าทีมเนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างยุคนั้นกับยุคนี้นะฮะแกก็บอกนะครับว่าความต่างที่ชัดเจนก็คือเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในยุคของสโตนเนอร์ในยุคของปี200715-16 ปีมาแล้วทุกคนคิดดูผมเชื่อว่าคนที่ดูผมในตอนนี้บางท่านบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดจะได้ซ้ำใช่ไหมฮะนานไม่นานมากนะฮะ16ปีเนี่ยนานในยุคนั้นมันเป็นเรื่องของเรียกว่าจะต้องใช้ฝีมือนะครับใช้ทักษะการขับพอสมควรแต่จุดเด่นจุดหนึ่งนะครับที่กาบารินี่มองว่ามันทำให้ดูคาติประสบความสำเร็จทำให้สโตนเนอร์ประสบความสำเร็จในยุคนั้นอย่าลืมนะครับว่านักแข่งที่ครองโลก2ล้ออยู่เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ครับวาเลนติโน่รอสซี่แต่ทำไมรอสซี่ถึงเพลี่ยงพล้ำให้กับดูคาติให้กับทางสโตนเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเรื่องของสโตนเนอร์เนี่ยเป็นนักแข่งที่เรียกว่ามือนิ่งมากนะฮะมือนิ่งยังไงครับเขาสามารถที่จะแบบว่าควบคุมคันเร่งได้แม่นยำจริง
ดูคติในตอนนั้นกาบาเรนี่ย้อนให้ฟังว่าในปี2007นะว่าเป็นรถที่แรงมากผมเสริมในมุมมองผมนะครับผมให้ดูคติยุคไหนมันก็แรงหมดแหละแต่ความแรงอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ถ้ามันจะต้องแบบว่าไม่มีอะไรที่มันเป็นเคล็ดลับจริงๆซึ่งตรงนี้นะก็คือทำไมสโตนเนอร์เนี่ยถึงมือนิ่งทุกคนพอทราบกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเคซี่สโตนเนอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่แอนตี้เรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์มากหมายความว่าคือถ้ามันเยอะเกินเนี่ยแกจะไม่ชอบแกออกตัวมานานเป็น10ปีแล้วฮะแกบอกว่ารถแข่ง MotoGP ยุคหลังๆมานี้รู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็คือนักแข่งมันสบายเกินไปการต่อสู้ที่แท้จริงนะครับทักษะที่แท้จริงการที่จะได้วัดว่านักแข่งคนนี้เจ๋งไม่เจ๋งเนี่ยสโตนเนอร์บอกว่ามัน MotoGP มันขาดเสน่ห์ไปเรื่องนี้มันก็ละเอียดอ่อนนะครับอาจจะมีทั้งคนที่เห็นด้วยกับสโตนเนอร์กับคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะฮะแต่แกก็ออกตัวหัวจนฝามาตลอดว่าไม่ควรที่จะเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใส่เยอะเกินไปนะก็โยงมาถึงเรื่องของตรงนี้นะครับด้วยความที่แกบอกงั้นแกก็เลยมั่นใจในฝีมือของตัวเองใช่ไหมแล้วกาบาเรนี่บอกนะครับคือชิปของสโตนเนอร์ของดูคาติในยุคนั้นบอกว่าดูคาตินั้นมีพละกำลังแรงมากตัว GP7 นะครับเดสโมเซดิชิยุคนั้นเป็น GP7 ทุกวันนี้เป็น GP22 ใช่ไหมก็ใช้มันมีพละกำลังสูงแต่มันเรียกว่าเปลืองน้ำมันมากมันกินน้ำมันอ่ะนะครับทีนี้มันก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์มันก็ยังไม่ชัวร์ไงมันยังไม่ถ้าเป็นทุกวันนี้มันคงแก้ปัญหากันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่หลายปีมาแล้วล่ะแต่ถ้านักแข่งที่ไม่เจ๋งพอเนี่ยเวลาการที่จะกระแทกกระชั้นคันเร่งออกไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงอยู่นะฮะคือถ้าเป็นขับรถยนต์ขับอะไรเนี่ยบางทีมันก็จะมีใครตีนหนักตีนเบาใช่ไหมบางคนบอกว่าเนี่ยขับรีโวบางคนขับได้ขอออกนอกเส้นทางนิดนึงบางคนขับได้กิโลลิตรนึงขับได้ประมาณ17 18กิโลเนี่ยบางคนบอกขับได้ยังไงวะทำไมผมขับได้11 12กิโลเองเห็นไหมมันก็จะมีทักษะมีอะไรนี่ก็คือใครเท้าหนักเท้าเบาใครเรียกว่าใช้เรื่องของเกียร์เรื่องของควบคุมทอนทนคันเร่งได้ดีแต่สโตนเนอร์เขาเนี่ยมีจุดเด่นตรงนี้ครับก็เลยทำให้แรงนะครับแรงแล้วก็ไม่บริโภคน้ำมันแล้วมันก็อาจจะมีผลนะครับในตรงนี้ทำให้แบบว่าประสบความสำเร็จได้มันก็แปลกยิ้มกันนะครับเนี่ยผมเพิ่งได้ยินนะว่าจุดเด่นของสโตนเนอร์อยู่ที่นี่ก็คือเป็นปากคำของทางหัวหน้าทีมหรือว่าครูชีฟเองแต่ไอ้เรื่องของที่ว่าโซนเนอร์ต่อต้านเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมได้ยินมาเนิ่นนานเป็น10ปีแล้วนะฮะแล้วผมก็มีความเชื่ออย่างนั้นเช่นกันนะครับว่าถ้าวัดกันปอนต่อปอนจริงๆโซนเนอร์ก็เป็นนักแข่งคนนึงที่มีทักษะการขับดีมากครับเพียงแต่ว่าถ้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรมากเกินไปบางทีเจ้าตัวอาจจะบิดมีความบิดดี้ในใจในสไตล์การขับตรงนั้นก็อยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะทีนี้พอมาในยุคนี้แหละฮะพอมาในยุคนี้ในระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายกันเข้าไปเนี่ยนะครับก็เลยจะไปเปรียบเทียบกับยุคนั้นไม่ได้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ถ้าความสำเร็จที่มันมาในแบบนี้เนี่ยทุกคนก็จะได้เห็นใช่ไหมครับว่ามันก็จะมันสอดคล้องเลยนะฮะกับสิ่งที่เราเข้าใจมาโดยตลอดว่าดูคาตินั้นแรงอย่างเดียวแล้วก็เร็วอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอคำว่าเร็วในนี้หมายความว่าท็อปสปีดความเร็วไหลปลายเนี่ยแต่การจะทำยังไงที่จะให้รถคันนั้นเนี่ยยังคงมีความแรงซึ่งเป็นคาแรคเตอร์เด่นๆนะฮะเด่นๆของรถเนี่ยได้แต่ไม่เสียเปรียบเรื่องอื่นทุกคนถ้าลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าตั้งแต่การเป็นแชมป์โลกก่อนนู้นในปี2007หลังจากนั้นมาก็ทำไมดูคาติไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เลยโอเคนะครับอาจจะต่อสู้เพื่อหัวแถวได้นั่นแหละแต่ถามว่าจะได้ลุ้นแชมป์โลกไหมมันก็ไม่เป็นเหมือนในปี2007แล้วทุกคนมองดูว่ามันก็คงจะมีเรื่องของเส้นผมบางภูเขาที่พวกเขาพยายามจะหาจะอะไรต่างๆกันแบบว่าพยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งอย่างกันเข้ามาใช่ไหมครับความแรงของรถเนี่ยมันมีเป็นทุนเดิมมาแล้วนะฮะทีนี้เพิ่มตัวละครอีกตัวนึงเข้าไปดีกว่านะครับอาจจะเป็นจบที่กาบาเรนี่คงจะไม่เพียงพอสักเท่าไหร่นะครับอาจจะขาดเนื้อไปหน่อยนึงเอาเรื่องของอิตาลีย่าเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ครูชีฟนะครับแต่เป็นวิศวกรในคราบของผู้จัดการต้องเรียกว่าผู้จัดการทีมในคราบวิศวกรดีกว่านะฮะคนนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญนะครับก็คือเขาก็ทำให้คาแรคเตอร์ของรถดูคาติเนี่ยนะยังคงอยู่หมายถึงว่าความแรงเนี่ยนะครับความแรงท็อปสปีดความเร็วไหลปลายท็อปอัตราเร่งพละกำลังความเร็วในรอบต่ำนะครับเขาก็ทำได้ดีแต่พอทำไปทำมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ย
ก็ต้องมองไปที่คู่แข่งไปดูที่ค่ายอื่นด้วยนะครับว่าหลายๆคนก็ทำพิสูจน์ให้เห็นใช่ไหมครับว่ารถที่แรงที่สุดนะครับก็ไม่จำเป็นต้องแบบว่าเอาไม่ใช่รถที่ไม่แรงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไปชนะดูคติไม่ได้ในยุคของมาร์คมาร์เกสนะครับหรือว่าจะเป็นในยุคของยามาฮ่าในยุคของรอซี่ในยุคของสโตนเนอร์นะฮะหรือแม้กระทั่งในส่วนของยุคของฟาบิโอไม่ใช่ยุคหมายถึงว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะครับที่ยังไม่นานเท่าไหร่ปี2ปีมาเนี้ยทำไม M1 ที่อ่อนเสียเพียแรงเนี่ยถึงได้แบบว่าวิ่งแซงดูคติได้หรือว่าดูคติหนีไม่ออกเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงใดๆแล้วก็คือจะต้องยกตัวอย่างให้กับชิคกี้ดาริญญาด้วยนะครับที่จะพยายามนะครับที่จะทำให้แบบว่าเอาสิ่งที่มันมีแล้วเนี่ยคงไว้แล้วก็สิ่งที่มันเสียเปรียบเนี่ยทำยังไงมีแนวทางยังไงมากำจัดมันได้ผู้เราทราบพอดีใช่ไหมครับว่าดูคติย้อนหลังไป 3-4 ปีก่อนก็คือเป็นรถที่ขับยากนะครับเป็นรถที่ควบคุมคอนโทรลได้ยากเหมือนกันแต่มันก็จะมีเหมือนเช่นผมบางภูเขาที่เขาพยายามนะครับพยายามที่จะทำให้มันเรียกว่าเชื่องมือนักแข่งได้ง่ายขึ้นซึ่งย้อนกลับไปนะหัวข้อรายการในวันนี้ที่บอกว่าเปโก้นั้นมีที่ปรึกษาที่ดีรายล้อมนะครับนอกจากอาจารย์ของเขาโดยตรงสายตรงบริเวณนูรอซี่แล้วเนี่ยแต่ถ้ารอซี่อาจจะไม่ได้ปรึกษาเรื่องของดูคาติเพราะรอซี่คงไม่มีข้อมูลตรงนั้นใช่ไหมครับอาจจะปรึกษาในเรื่องของอย่างอื่นวิธีการคิดMindsetอะไรยังไงนะครับการวางแผนการจัดการการแก้ปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจก็ว่ากันไปละแต่ถ้าจะเป็นสายตรงเรื่องของดูคาติก็คงจะเป็นสโตนเนอร์มีส่วนสำคัญนะฮะอย่างที่บอกนะครับว่าสโตนเนอร์ก็ทำงานกับทางคริสเตียนกาเบรนี่เนี่ยมาอย่างยาวนานใช่ไหมครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ทั้งตัวของสโตนเนอร์แล้วก็เปโก้เนี่ยมาสนิทกันแล้วก็สนิทกันมากๆด้วยเนี่ยทางสโตนเนอร์เองผมมองว่าเขาเองก็มีความคาใจอยู่เหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงไม่ประสบความสำเร็จหลังจากเป็นแชมป์โลกในปี2007เนี่ยทำไมลอซี่ถึงกลับมาทวงคืนได้ทำไมเข้าสู่ยุคของยามาฮ่าอีกครั้งแล้วเขาเองก็อยู่กับดูคาติก่อนหน้านั้นก็หลายปีนะครับตั้งแต่ปี2007มาเนี่ยจนได้ย้ายออกไปเนี่ยเห็นไหมฮะผมว่าลึกๆเขาก็น่าจะมีความในใจที่บอกว่าอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งก็คือเขากลับมาดูคาตินะฮะเขากลับมาในยุคที่เป็นสองนักแข่งทั้งโดวิโซโซแล้วก็ลอเรนโซเนี่ยตอนนั้นก็คือสโตนเนอร์ก็อยู่ในบทบาทของก็คือทำงานกับดูคาติเลยนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะฮะไม่เหมือนตอนนี้ตอนนั้นก็ทำงานในฐานะของการเป็นเทสไรเดอร์ครับก็คือมีส่วนในการพัฒนารถแต่ในตอนนั้นรู้สึกเหมือนที่ออกไปออกจากดูคาติไปนี่ก็คืออาจจะงอนๆกันไม่เข้าใจกันมีแนวทางการทำรถที่มันแตกต่างกันออกไปซึ่งในตอนนั้นเห็นสโตนเนอร์บอกว่าอาจจะยังไงเลยเหมือนประมาณว่าดูคาติเองอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับเขาเท่าไหร่อันนั้นก็คืออาจจะบอกไปในส่วนของหน้าสื่อที่เราได้เห็นตามข่าวลือแต่ถ้าให้วิเคราะห์ตามข้อมูลที่ผมมีอยู่เนี่ยผมว่าเหตุผลนึงก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของดูคาติเองก็พยายามที่ยัดเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับยัดเข้ามาแล้วสโตนเนอร์ก็ประกาศเปล่าๆอยู่ตลอดนะครับตั้งนานมาแล้วนะว่าค่อนข้างแอนตี้นะครับไม่อยากที่จะให้รถแข่ง MotoGP เนี่ยเอาเทคโนโลยีที่มันล้ำๆเนี่ยมาเกินไปมันขาดเสน่ห์นักแข่งจะต้องได้ใช้ฝีมือจริงๆเหมือนสมัยก่อนเหมือนสมัยเขาสิอะไรงี้ใช่ไหมล่ะนะฮะแต่การกลับมาดูคาติในรอบนี้มันไม่ใช่กลับมาอย่างเป็นทางการนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะครับมันต่างกับในปี2017 2018ในช่วงนั้นนะฮะกลับมาคราวนี้ก็คือเหมือนเป็นเรียกว่าอาจจะบอกว่าเป็นที่ปรึกษาพิเศษของเปโก้เขานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีตำแหน่งมีอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เข้ามาได้นะครับเข้ามาเพื่อที่จะให้กำลังใจนะครับเพื่อที่จะคุยเพราะว่านักแข่งเนี่ยเขาสามารถที่เอาใครไปก็ได้นั่นแหละครับทุกคนนะฮะบางส่วนมากก็จะเอาแฟนเอาภรรยาเอาลูกๆไปก็มีบางคนนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทหรือแม้กระทั่งคนดังคนอะไรนะครับที่เข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็คือสโตนเนอร์ก็จะเข้ามาในฐานะของอย่างหลังกันมากกว่าแต่มันก็จะมีนะครับเขาเองก็บอกว่าเขาคุยกับเปโก้บ่อยนะฮะเปโก้เองก็ให้เครดิตทางสโตนเนอร์หลายครั้งหลายคราวเหมือนกันนะครับว่าในเรื่องของรถแข่งในเรื่องของเนี่ยของดูคาติเนี่ยสายตรงเลยนะครับว่ามีวิธีการสไตล์การขับยังไงนะครับสโตนเนอร์ขับแบบไหนถึงจะไปได้เร็วในโค้งสโตนเนอร์ก็คือนักแข่งคนนึงนะครับที่ไปได้เร็วนะครับยามาฮ่าเองในคู่แข่งคนสำคัญของเขาทั้งเมื่อก่อนนะครับทั้งรอซี่ทั้งลอเรนโซเนี่ยก็ต่างมีจุดเด่นจุดแข็งที่ความคล่องตัวความพลิ้วไหวในโค้งนะครับสโตนเนอร์ก็จะรู้ดีนะครับว่าจะจัดการกับเดดโมเซดิชี่อย่างไรบ้างในแต่ละเวอร์ชันในเมื่อก่อนเนี่ย
แม้ว่าจะสู้ได้บ้างหรือว่าไม่ได้บ้างนะครับก็ในรอบหลายปีที่เขาอยู่ตรงนั้นมันก็จะเป็นเรียกว่าข้อมูลที่สำคัญกับเปโก้โดยตรงกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเห็นไหมครับว่าความสำเร็จในตรงนี้เปโก้เองก็มีเรียกว่าลายล้อมไปด้วยทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรรถทรัพยากรทีมงานทุกสิ่งอย่างนะครับที่อยู่ในมือเพียงแต่ว่าเขาจะต้องต่อสู้กับความนิ่งของตัวเองซึ่งในช่วงต้นฤดูกาลมันหายไปเยอะพอสมควรเกิดความชุลมุนวุ่นวายกันในพิทของทางดูคาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปครถนะครับที่มันหลายสเปคจนแบบว่าไม่พอใจกันเรื่องของเรียกว่านักแข่งคนนั้นทำไมผลงานดีด้วยรถอีกสเปคนึงทำไมสเปคทีมโรงงานถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็นั่นก็คือเป็นปัญหาที่เปโก้เผชิญอยู่ซึ่งผมมองว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะป้องกันแชมป์โลกได้ในปีหน้าคือถ้าเกิดว่าอยากให้มันใสๆไม่ต้องมีอะไรมากมายเนี่ยนะครับทางดูคาติต้องวางแผนเปโก้ต้องวางแผนการขับดีๆว่าทำยังไงถึงจะไม่ล้มเยอะในช่วงประมาณสักครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเปโก้เนี่ยไปพลาดช่วงหลังเยอะนะฮะเอาจริงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่พลาดเองจะพลาดแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าแชมป์โลกเนี่ยน่าจะแบบว่าแบเบอร์มาทางเขาเสียด้วยซ้ำนะฮะแต่นี่ก็คือเขาไปพลาดเองนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่จะต้องมาดิ้นรนแต่ใดๆแล้วก็ต้องให้เครดิตของเจ้าตัวนะครับที่เสียเปรียบควาตาราโร่เสียเปรียบยามาฮ่าถึง91แต้มเนี่ยนะครับแล้วอยู่ๆก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่สนามนะครับ 4-5 สนามเนี่ยไล่ขึ้นมาแต่ใดๆแล้วก็คือความแข็งแกร่งตรงนี้มันก็กลายเป็นแรงกดดันนะครับให้กับทางควาตาราโร่ด้วยนะครับจะมากแก่น้อยผมไม่ทราบนะครับแต่มันก็ทำให้ยามาฮ่าก็เป๋ยามาฮ่าเองจะเป็นทั้งนักแข่งด้วยจะเป็นทั้งทีมงานด้วยเนี่ยก็เรียกว่ารวนกันไปนะฮะจนสุดท้ายแล้วก็คะแนนจาก91แต้มเนี่ยค่อยๆทอนคืนทอนคืนแล้วก็หายไปในที่สุดนะฮะตรงนั้นแต่นั่นแหละแฟนๆดูคาติคงจะภาวนาครับว่าเปโก้เนี่ยเรียกว่า2ปีมาเนี่ยเราได้เห็นนะครับว่าเขาพลาดโอกาสการเป็นแชมป์โลก2สมัยนะฮะได้แบบมาเจอเหตุการณ์เดียวกันนี่แหละอย่างปี2021ก็คือไปพลาดนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับอย่างปีนี้ก็ไม่ดีไงดังนั้นถ้าเกิดว่ามันดีตั้งแต่ 6-7 สนามแรกนะโอ้ยนะฮะเรียกว่าคงจะแบบว่าแบเบอร์หรือไม่ก็คือมันทำงานได้ง่ายขึ้นกว่านี้หน่อยดังนั้นก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อนะครับว่ายังไงเสียเคซี่สโตนเนอร์หน้าที่ภารกิจของเขายังไม่จบสิ้นนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าอาจจะสนิทสนมกับนักแข่งรุ่นใหม่ๆมากมายเท่าไหร่นะครับเท่าที่ผมดูความเคลื่อนไหวของแกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแจ็คมิลเลอร์นะครับนักแข่งรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติเนี่ยก็ไม่ได้ว่าสนิทอะไรกันมากมายแต่กับเปโก้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษกันครับเขาเรียกว่าซีกันแล้วก็ซีกันไม่ได้ว่าชวนกันไปเที่ยวไปดูหนังหรือว่าไปอะไรแบบนั้นนะฮะแต่เหมือนประมาณว่าทำงานนะฮะเป็นที่ปรึกษาพิเศษผมไม่แน่ใจนะว่าเปโก้เนี่ยเรียกสโตนเนอร์ว่าอะไรหมายถึงว่าบทบาทหน้าที่ที่มีเนี่ยแต่ทุกครั้งนะครับก็คือเปโก้เนี่ยเขาจะมีความสุขมากนะครับที่ได้พูดถึงสโตนเนอร์แล้วเขาจะให้เครดิตไปแบบว่านะคือใหญ่มากยิ่งใหญ่มากนะครับมีส่วนทำให้เขาแม้กระทั่งยังไม่ได้เป็นแชมป์โลกเนี่ยก็จะพูดถึงสโตนเนอร์ว่าเป็นนักแข่งที่เรียกว่าให้ข้อแนะนำเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะครับนอกจากอาจารย์เขานอกจากครอบครัวนอกจากแฟนนอกจากอะไรก็คือสโตนเนอร์เป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับที่ทำให้เส้นทางการเป็นนักแข่ง MotoGP ของเขาเนี่ยมายืนถึงวันนี้ได้นะครับทุกคนเนาะเป็นแฟนสโตนเนอร์นะครับก็คงจะเรียกว่าดีใจใช่ไหมครับที่อย่างน้อยๆนะฮะเขาเองไม่สามารถที่จะกลับมาลงสนามได้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของเมียห้ามก็อาจจะเป็นในส่วนหนึ่งหรือจะเป็นเรื่องของโรคนะครับที่เขาเผชิญอยู่ก็คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่เหมือนจะดีขึ้นพอสมควรแล้วแม้ว่ายังไม่ 100% นะครับไม่หายเนี่ยแต่ก็เรียกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนักแต่ก็มีโอกาสไปขับอีเวนต์ขับอะไรต่างๆอยู่นะครับแต่ถ้าจะไปขับลงสนามจะมาอะไรแบบเป็นงานเป็นการแบบตอนเป็นเทสไรเดอร์อยู่เนี่ยไม่เอาไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นนะครับแต่ใดๆแล้วก็คือโอเคนะฮะยังคงวนเวียนอยู่นะฮะในพิทการาดของทางดูคาติอยู่นะครับยังคงไปมาหาสู่กับเปโก้อยู่ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประโยชน์อยู่นะฮะทุกคนลาไปก่อนนะครับทุกคนพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับไม่ทราบว่าลมหนาวเนี่ยพัดผ่านเข้ามาบ้างหรือยังนะฮะหลายคนบอกว่าเตรียมผ้าห่มเตรียมอะไรรอกันแล้วเนี่ยผมก็รอจนเหงื่อแตกนะครับวันนี้ไม่เห็นมันจะหนาวสักทีแต่อย่าประมาทนะครับอากาศช่วงมันจะเปลี่ยนทายตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าทำให้สุขภาพร่างกายเราอ่อนแอลงได้นะฮะเป็นห่วงมีใจทุกคนเสมอสวัสดีครับ